Tesla Cybercab หรือ Robotaxi เปิดตัวในโลกอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงาน We Robot Event รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมสรุปให้ฟังพร้อมกับเซอร์ไพรส์อีกมากมายครับในวันที่10ตุลาคมหรือว่าวันที่11บ้านเรานะครับ Tesla ได้เปิดตัวงาน We Robot ที่จะเป็นงานเปิดตัว Robotaxi ที่ทาง Tesla ใช้ชื่อว่า Tesla Cybercabที่จะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับโดยในงานนะครับเปิดตัวที่ Warner Brothers Studio ที่เป็นสตูดิโอยิ่งใหญ่นะครับที่จะถ่ายทำหนังระดับโลกโดยครั้งนี้นะครับได้เปิดตัวโดยการที่อีลอนมัสก์เดินมาคู่กับนักบินอวกาศที่ใส่สูทชุด SpaceX นะครับแล้วส่งอีลอนมัสก์ขึ้นไปโรโบแท็กซี่เรียกได้ว่าคันที่เราเห็นนะครับหน้าตาเหมือนกับคอนเซปต์เรนเดอร์ที่เราเคยได้เห็นในข่าวต่างๆมานะครับก็จะเป็นรถ2ประตูเปิดแบบปีกผีเสื้อนะครับแล้วอีลอนมัสก์ก็ได้ทำการขึ้นไปนั่งและไม่มีคนขับครับและทำการขับขี่โชว์ไปยังเวทีเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวอย่างน่าตื่นเต้นสำหรับ Cybercab คันนี้ครับโดยในงาน Tesla ได้นำ Cybercab ทั้งหมด20คันพร้อมกับ Tesla Model Y ที่สามารถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้รวมทั้งหมด50คันให้ผู้ที่ร่วมงานนะครับได้ทดสอบและสัมผัส Cybercab ในการทำงานการขับขี่อัตโนมัติในเซตฉากที่ทาง Tesla ได้เตรียมไว้นะครับใน Warner Brothers Studio นะครับต่อไปเรื่องของการออกแบบของ Cybercab นะครับจากที่เราได้เห็นคลิปในงานเรียกได้ว่าหน้าตาหรือว่าการออกแบบของ Cybercab ใกล้เคียงกับภาพเรนเดอร์ที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้เลยนะครับที่จะเป็นรถขนาดเล็กกว่า Tesla Model 3ครับและก็จะมีล้อขนาดใหญ่พร้อมกับประตูเพียง2ประตูเท่านั้นหลังคาท้ายครับแบบเลียดพร้อมกับประตูแบบปีกผีเสื้อที่สามารถกางออกแบบอัตโนมัติครับและอีลอนนะครับก็ได้กล่าวว่าใน Cybercab จะไม่มีเรื่องของพวงมาลัยแป้นคันเร่งและแป้นเบรกให้ได้ใช้งานครับจะมีเพียงจอกลางเท่านั้นสำหรับการควบคุม Cybercab เท่านั้นครับหลังจากที่ Cybercab นะครับได้พาอีลอนไปยังเวทีการเปิดตัวนะครับอีลอนก็ได้กล่าวว่าเหตุผลหรือว่าปัจจัยที่ทาง Tesla ได้ผลิตรถขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่าง Cybercab ออกมานะครับเนื่องจากทางอีลอนนะครับไม่ต้องการให้ผู้คนนั้นทำการขับขี่ยานพาหนะด้วยตนเองครับเพราะว่าการคมนาคมส่วนใหญ่แล้วถือว่าค่อนข้างไม่ปลอดภัยครับหรือว่ามีความอันตรายอยู่รวมถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายและในเรื่องของความไม่รักโลกครับทำให้ Cybercab หรือว่ารถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัตินั้นถูกผลิตโดย Tesla ครั้งนี้ครับและอีลอนได้กล่าวนะครับว่า Cybercab คันนี้จะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ Unsupervised โดยที่เราไม่จำเป็นต้อง Operate หรือว่าทำการควบคุมใดๆกับตัวรถเลยครับจะเป็นการขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบและอีลอนได้กล่าวนะครับว่าเราสามารถหลับในรถได้จนกระทั่งถึง destination หรือว่าปลายทางของเราครับมากกว่านั้นจะทำให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่เราควรจะใช้เวลานะครับไปกับกิจกรรมที่เราโฟกัสได้เช่นการทำงานดูหนังฟังเพลงหรือการผ่อนคลายใดๆครับผ่าน Cybercab คันนี้ได้จนถึงปลายทางเช่นกันครับและอีลอนก็ได้เปรียบเทียบครับเสมือนว่าเรามีลิฟต์ส่วนตัวที่เราสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ครับโดยที่เราไม่ต้องควบคุมหรือเครียดบนท้องถนนเลยทีเดียวครับและค่าใช้จ่ายนะครับในการขับเคลื่อนของ Cybercab จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ20เซนต์ต่อไมล์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6.6 บาทนะครับต่อไมล์และหากรวมภาษีแล้วจะตกอยู่ประมาณ 30-40 เซนต์ต่อไมล์หากคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ประมาณ 10-13 บาทต่อไมล์นั่นเองครับและอีลอนมัสก์นะครับก็ได้กล่าวออกมาอีกว่าเราสามารถเป็นเจ้าของ Cybercab ได้ที่ราคาจะต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์หรือต่ำกว่าล้านครับเราต้องมารอชมว่าหากเปิดตัวจริงๆแล้วราคาของ Cybercab จะสามารถทำอย่างที่ Elon Musk เคลมไว้ได้หรือไม่ครับเพราะก่อนหน้านี้ในงานที่เปิดตัว Cybertruck นะครับทาง Elon ก็ได้เคลมอีกราคานึงแต่พอเปิดตัวจริงครับราคากลับสูงกว่าที่เคยได้เคลมไว้ในงานครับและ Elon ยังได้บอกอีกนะครับว่าสำหรับ Tesla Model 3และ Model Yจะพยายามพัฒนาให้สามารถขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติขั้นสูงหรือแบบ Unsupervised แบบ Cybercab ได้นะครับภายในช่วงไม่เกินปี2027ครับแต่อีลอนนะครับก็ได้กล่าวว่าอาจจะอยู่ประมาณ2026ครับไม่เกิน2027นั่นเองโดยการทำงานของ Cybercab นะครับจะเป็นการทำงานระหว่าง AI และ Vision เป็นการผนวกระหว่างคอมพิวเตอร์รวมกับกล้องต่างๆรอบคันนั่นเองครับทำให้สามารถขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติได้และสิ่งนี้นะครับทำให้ต้นทุนในการผลิต Cybercab ถูกลงทำให้สามารถทำราคาที่ถูกในการขายต่ำกว่าล้านได้ครับมากกว่านี้นะครับ Cybercab ไม่จำเป็นจะต้องมีพอร์ตของการชาร์จเลยเพราะว่าCybercab นะครับมีระบบการชาร์จที่เรียกว่า Inductive Charger หรือว่า Inductive Charging นะครับที่จะเป็นระบบการชาร์จของ Cybercab โดยเฉพาะเลยยังไม่พอนะครับก็จะมีหุ่นยนต์ในการทำความสะอาด Cybercab อัตโนมัติให้อีกด้วยนั่นเองครับนอกจาก Cybercab ในงานยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับนั่นก็คือ RoboVan
ที่จะเป็นรถแวนขับเคลื่อนอัตโนมัติขนาดใหญ่ของทางเทสลาที่จะสามารถจุที่นั่งได้ถึง20ที่นั่งครับเหมาะสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะครับไม่ว่าจะเป็นการขนนักกีฬานักเรียนหรือว่าองค์กรต่างๆก็สามารถทำได้อย่างสะดวกสบายสำหรับโรโบแวนคันนี้ครับและเซอร์ไพรส์สุดท้ายในงานครับนั่นก็คือเทสลาออปติมัสโรบอทหรือว่าหุ่นยนต์ของเทสลาที่ทางเทสลาหรือว่าอีลอนนะครับได้กล่าวว่านี่คือโปรดักต์ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกก็ว่าได้ครับเพราะว่านี่จะเป็นหุ่นยนต์เสมือนกับเป็นบัดดี้ผู้ช่วยส่วนตัวของคุณครับนอกจากจะเป็นเพื่อนที่อยู่คลายเหงาแล้วนะครับยังสามารถช่วยงานบ้านและทำทาสต่างๆให้ในชีวิตประจำวันให้ได้ด้วยครับและที่ล้ำไปกว่านั้นนะครับในงานก็ได้นำหุ่นยนต์ตัวนี้ครับมาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับผู้ร่วมงานด้วยและที่สำคัญนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถเต้นได้ด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับทางอีลอนต้องการทำรถขับขี่อัตโนมัติออกมาให้เราได้ใช้งานอย่าง Cybercab เนื่องจากการขับเคลื่อนอัตโนมัติครับจะช่วยให้เราประหยัดเวลาการขับขี่ไปได้มากเลยนอกจากประหยัดเวลาแล้วประหยัดเงินได้ครับรวมถึงเราสามารถทำกิจกรรมบนรถที่เราต้องการทำได้เนื่องจากเฉลี่ยต่อสัปดาห์นะครับพวกเรานะครับขับขี่รถยนต์กันเกือบประมาณ10ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยทีเดียวครับยังไงเราก็ต้องมาดูว่า Tesla Cybercab นำออกมาวิ่งจริงแล้วจะตอบโจทย์ได้จริงหรือไม่ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติจะดีแค่ไหนรวมถึงในเรื่องของการบริการจะทำได้ดีกว่า Waymo หรือไม่เราต้องมารอลุ้นกันครับรวมถึงนะครับถ้าเรามีอัปเดตใดๆเพิ่มเติมให้กับ Tesla Cybercab เราจะทำการอัปเดตให้ทุกคนฟังกันครับแต่ยังไงก็ตามอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้รวมถึงคลิปรีวิวรถไฟฟ้าในอนาคตด้วยครับวันนี้ผมโน้ต iMod ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ